ตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาอุปกรณ์ช่วยชีวิตของเราออกได้โอเคครับนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างที่เสร็จเรียบร้อยเราทิ้งไว้กี่ชั่วโมงนะคะไม่จริงก็คือดันออกมาได้เลยตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วเริ่มจับได้แล้วเริ่มจับได้แล้วครับผมก็คือพอดันออกมาปุ๊บก็แข็งตัวเลยแข็งตัวเลยนะครับพอคือหลักๆเลยพอได้ตัวนี้มาปุ๊บเราก็จะไปกลับด้านนะครับแล้วก็ไปกดเขาเรียกว่ากดมาเชลนะครับก็คือดูว่าตัวนี้มันยุบเยอะไหมถ้าเกิดมันยุบเยอะไม่ผ่านก็ต้องไปปรับส่วนผสมก็ตามมาตรฐานอาวุธเกิดอาจจะต้องใส่หินมากขึ้นใส่ยางมากขึ้นหรืออะไรก็ตามนะครับหลักๆก็คือประมาณนี้แล้วถ้าพอได้ปุ๊บเราก็จะบอกว่าโอเคนะถนนเส้นนี้ใช้หินแบบนี้ได้จากแหล่งนี้ขนาดเท่านี้ใช้ยางอาจจะบอกใช้ยางที่ 5% ส่วนผสมแล้วก็เอาไปก่อสร้างอ้อพูดถึงอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์หินเนี่ยเราจะต้องคัดแยกยังไงบ้างอะคะเวลาที่เรานำมาใช้ปกติหินเขาจะมีการกำหนดความเขาเรียกขนาดคละก็คือต้องมีเม็ดใหญ่กี่เปอร์เซ็นต์เม็ดเล็กกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อให้มันถ้าเป็นเม็ดใหญ่อย่างเดียวมันก็บดไม่ได้มันจะเป็นรูพุนก็ต้องมีเม็ดเล็กเนี่ยเข้าไปแทรกเข้าไปให้เป็นช่องเล็กๆช่องเล็กๆเต็มหมดครับก็จะมีอยู่หลายเกรดซึ่งปกติแล้วเนี่ยขนาดของหินมันก็จะต่างกันนะครับอย่างในถนนเนี่ยชั้นที่อยู่ผิวบนสุดหินจะละเอียดก็ต้องการให้มันเรียบแต่มันพอหินละเอียดปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงก็จะปูสักประมาณ1เลเยอร์จากนั้นก็จะชั้นรองลงไปก็จะเป็นหินที่ใหญ่ขึ้นชั้นล่างสุดก็จะเป็นเค้าเรียกบาร์เบสก็เป็นหินที่ใหญ่ไปเลยแสดงว่าเราจะต้องทำทั้งหมด3ชั้นก็แล้วแต่ถนนนี่คือถนนแบบระดับเกรดดีๆถ้าเป็นถนนเล็กๆเช่นแบบว่าวิ่งในชนบทอาจจะทำแค่ชั้นเดียวครับค่ะแล้วอย่างหินอย่างเงี้ยเราจะไปเอามาจากแถวไหนอะคะปกติก็จะมีเขาเรียกเป็นเหมืองหินล็อกเขาเรียกคือเป็นเหมืองหินเขาก็ระเบิดหินมาแล้วเขาก็จะเอาหินตัวนี้มาขายแล้วก็สั่งว่าจะเอาเกรดเท่านี้แต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดของทางอีกว่าหินจะต้องมีสภาพที่ไม่ดีเกรดก็คือหมายความว่ามีความแข็งพอสมควรเชฟจะต้องไม่แบนจะต้องอะไรต่างๆนานามีความสะอาดนะครับเพราะถ้าไปทำมันก็จะเกิดปัญหาครับแสดงว่าเขาก็จะคัดมาให้เราส่วนนึงแล้วก็คือจริงๆแล้วไม่เชิงว่าคัดแต่ว่าคนสร้างถนนจะต้องไปเช็คหินว่าตามมาตรฐานหินจะต้องมีกี่ข้อนะครับก็ต้องผ่านให้หมดถ้าขาดผ่านไปสักข้อนึงก็ได้ถนนที่คุณภาพไม่ค่อยดีแล้วอย่างเงี้ยอายุการใช้งานนะคะของยางที่เราทำมาได้ขึ้นมาจากยางพาราแล้วก็เศษยางเก่าเนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างจากยางมะตอยแล้วก็อายุการใช้งานเขาจะนานกว่าหรือว่ายังไงไหมคะคือจากผลการทดสอบในเขาเรียกสเกลดาวน์คือทดสอบที่มันเล็กๆในแลบนะครับก็คือเราพบว่าที่ใส่ส่วนผสมยางเพิ่มในยางพารากับยางรถยนต์เนี่ยจะทนกว่าปกติเท่าหนึ่งก็คือใช้งานได้ยาวกว่าเดิม1เท่าเช่นของเดิม2ปีพังอันนี้ก็4ปีพังประมาณนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในสภาพถนนจริงก็คงต้องไปเทสอีกทีนึงเพราะปัจจัยอื่นมันเยอะนะครับเพราะว่ารถบรรทุกบ้านเราค่อนข้างเยอะมากใช่ครับแล้วเทสในแลบนี้รถบรรทุกก็มีรถบรรทุกเบรกนะครับมีรถเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวามีอุณหภูมิมีฝนมีอะไรอีกนะครับก็ต้องไปศึกษาต่อแต่ว่ามันก็มีเทรนด์ว่ามันก็น่าจะดีกว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยจากการที่เราได้นำยางพารามาเป็นส่วนผสมหนึ่งในการที่เราจะนำมาผลิตอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถช่วยในการพัฒนาในด้านของการ อย่างเช่นของผู้ที่ค้ายางพาราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างไหมคะคือจริงๆแล้วมันก็พอมีดีมานด์เยอะมันแน่นอนราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าพูดมองเคยมีคนทำวิจัยว่าถนนในไทยถ้าใช้เยอะๆเนี่ยก็ทำให้ราคายางพาราเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับสักไม่เกิน 10% แต่ว่าแต่ถ้าเรามองในภาพใหญ่เช่นยกตัวอย่างเช่นมองแบบเอ็กซ์ตรีมไปเลยว่าถ้าเผื่อจีนใช้สมมุติสมมุติว่าจีนจะไปทำถนนในจีนแต่สั่งว่าจีนจะใช้ยางพาราจีนใช้ยางพารามหาศาลทำถนนด้วยทำยางรถยนต์ด้วยโอเคเนี่ยราคาขยับแน่นอนแต่ถ้าเผื่อดีมานด์ในไทยมันถือว่าน้อยมากเพราะกำลังการผลิตยางพาราในไทยเนี่ยมันเยอะราคาก็แทบจะไม่ขยับศึกษาไงก็คือนิดหน่อยตอนนี้เนี่ยนอกจากอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยเราได้มีการนำไปเทสแล้วก็ใช้จริงๆกับบนพื้นถนนบ้างหรือยังคะตัวยางพาราเนี่ยบังเอิญมันมีนโยบายรัฐเขาพยายามจะเหมือนก็ผลักดันเขาก็เลยทำมาตรฐานของกรมทางหลวงมีมาตรฐานแล้วพอมีมาตรฐานปุ๊บเขาก็พยายามจะให้ไปสร้างถนนจริงซึ่งก็เพิ่งสร้างได้ประมาณสักปีกว่าๆก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงแล้วผลตอบรับมีมาบ้างหรือยังก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างโอเคยังไม่มีอะไรเนกาทีฟนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีปัญหาอยู่ก็คือผู้ผลิตตัวนี้คือผู้ผลิตที่เอายางพาราผสมกับตัวแอสฟัลต์มีอยู่ไม่กี่เจ้าราคาก็เลยแพงในอนาคตถ้าเปิดใช้เยอะๆราคาก็คงจะดาวลงมาพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรากันบ้างดีกว่าค่ะว่าการที่เรา
ร้างถนนจากยางพาราแล้วก็ยางเก่าเนี่ยสามารถนำมากระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศของเราได้ยังไงบ้างคะก็หลักๆเลยก็คือถ้าเราก่อสร้างอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยแล้วมันมีอายุการใช้งานมากขึ้นก็อย่างแรกคือประหยัดเงินอย่างที่สองที่สำคัญที่สุดไอ้เรื่องประหยัดไม่สำคัญก็คือปกติถนนเนี่ยมันต้องมีการบำรุงก็คือต้องซ่อมต้องเทปใหม่ซึ่งการบำรุงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลองคิดคอสเนี่ยมันเป็นคอสเนื่องจากติดจราจรนี่เยอะมากจราจรติดขัดอะไรค่อนข้างเยอะเพราะนั้นจริงๆถ้าเกิดถนนมันใช้ได้นานโดยที่ซ่อมบำรุงน้อยไม่ต้องมาทำอะไรเยอะมันก็ประหยัดทางเศรษฐกิจก็มีเงินเหลือไปทำถนนมากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการพัฒนาสูตรหรือว่าจะมีการใช้ส่วนผสมอื่นอะไรเข้ามาช่วยในการทำให้สิ่งนี้มีคุณภาพดีมากขึ้นไหมคะคือจริงๆแล้วมันมีตัวยางมะตอยไทป์หนึ่งในตลาดเขาเรียกว่าเป็น PMA เขาเรียกว่า Polymer Modified Asphalt ก็คือใช้โพลิเมอร์ก็คือใช้พลาสติกจากในอุตสาหกรรมเนี่ยมาใส่ซึ่งคุณสมบัติดีกว่าตัวนี้แต่แพงกว่าคือก็ดีจริงก็คือใช้ก็คือเราเคยทดสอบในแลบก็คือแข็งจริงพฤติกรรมก็ดีกว่าแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะด้อยกว่าแต่ว่าราคาก็ถูกกว่ามันก็เป็นเลเวลทางการตลาดนะครับว่ายางมะตอยปกติก็ใช้ถนนที่จราจรไม่เยอะอันนี้ก็กลางๆตรงนั้นก็ใช้ในตัวที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ครับแล้วก็คือคุณภาพแล้วก็ความคงทนก็จะต่างกันด้วยต่างกันครับเอาละค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีผู้ประกอบการนะคะหรือว่าผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะขอความรู้หรือว่าอยากจะพูดคุยนะคะอยากจะต้องติดต่ออาจารย์ไงบ้างคะเราก็มีเว็บไซต์ของทางภาควิชานะครับภาควิชาวิศวกรรมโยธาหรือเทคโนโลยีวิศวกรรมราชบุรีก็ www.ce.kmutt.ac.th ก็จะมีเป็นข่าวสารเรื่องงานวิจัยและอาจจะเป็นโปรไฟล์ของอาจารย์แต่ละท่านส่วนใหญ่ก็ใจดีเขาอีเมลมาก็จะตอบส่วนใหญ่ก็ใจดีอีเมลมาก็จะตอบถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะทางด้านล่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะแล้วก็น้องๆทั้งสองคนมากๆนะคะที่มาสาธิตวิธีการผสมนี่เลยพื้นถนนนะคะที่ทำจากยางพาราแล้วก็ยางรถยนต์เก่าให้เราได้ชมกันแล้วก็แน่นอนค่ะคุณผู้ชมโครงการดีๆแบบนี้นะคะยังไงเนี่ยทางรายการของเรานะคะก็จะนำมาเสนอทุกๆวีคเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วละค่ะยังไงก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถตามชมรายการ Most Exclusive ของเราได้นะคะทางช่อง Most Channel ค่ะ PSI 246นะคะสำหรับวันนี้แป้งนะคะแล้วก็อาจารย์รวมทางน้องๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ